วัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับวันนี้พบกันอีกแล้วนะครับกับเฮียอ้วนคนบ้าบอลวันนี้เฮียอ้วนก็จะมีทีเด็ดบอลประจำวันที่11กุมภาพันธ์2022นะครับมีทั้งหมด2คู่นะครับเกมแรกเป็นลีกเอิงฝรั่งเศสระหว่างปารีสนะครับเปิดบ้านมาต้อนรับการมาเยือนของแลนซ์ซึ่งจะแข่งกันเวลา 3:00 ส่วนคู่ที่2เป็นลาลิก้าสเปนเซบีย่าเปิดบ้านต้อนรับเอลเช่นะครับก็แข่ง 3:00 เช่นเดียวกันนะครับสำหรับวันนี้เฮียอ้วนคิดว่าน่าจะเข้มข้นแน่นอนครับเดี๋ยวเราไปฟังบทวิเคราะห์กันเลยนะครับมาเริ่มกันที่คู่แรกกันเลยนะครับปารีสและแลนซ์จากลีกเอิงฝรั่งเศสปารีสอันดับ1นะครับจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของแลนซ์ซึ่งผลโดยรวมนั้นตอนนี้ปารีสถือว่าอยู่หัวตารางแบบลอยลำเลยนะครับทิ้งห่างอันดับ2ไปไกลมากๆนะครับซึ่งเป็นเกมที่สำคัญของแลนซ์นะครับเพราะว่าถ้าเกิดแลนซ์ชนะขึ้นมาก็จะได้ขึ้นมาอยู่ในพื้นที่ของ UCL นะครับสถิติที่น่าสนใจของทั้ง2ทีมปารีส5นัดหลังสุดนะครับชนะ4เสมอ1ซึ่งถือว่าสวยหรูเลยทีเดียวครับส่วนแลนซ์ชนะ2แล้วก็แพ้ถึง3เป็นเกมในลีกเอิงทั้งหมดเลยสถิติที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งก็คือที่ทั้ง2ทีมเคยเจอกันตั้งแต่2019ส่วนใหญ่จะเป็นแลนซ์นะครับที่ชนะก็คือปารีสชนะแค่1แล้วก็เสมอ2นะและในฤดูกาลนี้ยังโดนแลนซ์อัดไปถึง 2-0 ในบ้านของแลนซ์เองมาดูว่างานนี้ปารีสจะแก้แค้นได้สำเร็จหรือไม่นะครับมาถึงคู่ที่2เป็นคู่สุดท้ายประจำวันของเฮียอ้วนคนบ้าบอลในวันนี้เซบีย่าจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเอลเช่ในลาลิก้าสเปนมาดูสถิติที่น่าสนใจ5นัดหลังสุดของทั้ง2ทีมกันเซบีย่านะฮะชนะแค่1เสมอ3แล้วก็แพ้1ถือว่าฟอร์มไม่ดีมากๆเลยส่วนเอลเช่ชนะถึง4เสมอกัน1ไม่แพ้ใครเลยนะครับซึ่งถือว่าเซบีย่าทีมอันดับ2เอลเช่ทีมอันดับ4นั้นถือว่าต่างกันพอสมควรแต่ดูจากผลงานโดยรวมเฮียอ้วนคิดว่าเทไปทางเอลเช่ Head to Head ที่ทั้ง2ทีมนั้นเคยเจอกันเป็นเกมตั้งแต่ปี2014ส่วนใหญ่จะเป็นเซบีย่าชนะไปถึง3เอลเช่ชนะ1และเสมอกัน1ครั้งแต่ในฤดูกาลล่าสุดที่เอลเช่ได้ขึ้นมาเล่นลาลิก้าสเปนก็เปิดบ้านต้อนรับเซบีย่าผลเป็นเสมอซึ่งถือว่าผลงานยันไว้ดีมากๆส่วนน้องๆคนไหนที่เลือกอะไรไม่ถูกเดี๋ยวไปติดตามสูตรกันท้ายคลิปกันเลยนะครับมาถึงช่วงสุดท้ายของการวิเคราะห์กันแล้วนะอันนี้ก็จะเป็นตัวช่วยเลือกของเฮียอ้วนคนบ้าบอล นะครับจะเป็นสูตรที่เรียกว่าว้าวไลฟ์น้องๆคนไหนสนใจก็ติดต่อมาได้เลยนะครับจะมีสูตรเกมมากมายเลยครับไม่ว่าจะคาสิโนสล็อตไฮโลหรือว่าฟุตบอลอันนี้เดี๋ยวเราก็มาเลือกกันที่ฟุตบอลเลยนะครับรอสักครู่นะครับแล้วก็มาเลือกลีกนะครับคู่แรกเป็นลีกเอิงฝรั่งเศสแล้วก็เลือกหาก่อนนะครับคู่แข่งขันก็จะเป็นปารีสกับแลนซ์นะครับแล้วก็กดเลือกเลยแล้วเราก็กดเริ่มต้นคำนวณตัวนี้นะครับวิเคราะห์ผลสำเร็จผลเป็นเสมอกัน 1-1 นะครับเดี๋ยวเราไปดูอีกคู่หนึ่งเป็นเกมลาลิก้าสเปนนะแล้วก็เลือกหาลาลิก้าสเปนขึ้นมาแล้วก็เลือกคู่แข่งขันก็จะเป็นเซบีย่าปะทะเอลเช่นะครับเลือกขึ้นมาแล้วก็กดคำนวณได้เลยรอสักครู่นะครับผลเป็นเซบีย่าเสมอกับเอลเช่1-1นะครับแล้วเราก็มาดูหน้าที่เราจะเลือกใช้เลือกนะครับคู่แรกเป็นปารีสกับแลนซ์เสมอ1-1แล้วก็เลือกตรงแลนซ์เลยนะครับนี่ครับคู่ที่2เป็นเซบีย่าเอลเช่นะครับเสมอ1-1เหมือนกันเราก็ต้องเลือกเอลเช่นะครับก็อันนี้เลยครับเซฟๆนะอันนี้ใส่ได้ตั้งแต่10เลยนะครับแต่วันนี้เฮียอ้วนจะใส่100นะครับแล้วก็กดตกลงกดโอเคฮะกดโอเคเอาละเรียบร้อยสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่อยากได้สูตรวาฟไลฟ์ตัวนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็ทักมาทางใต้ Description ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ